อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังหัวหอมมาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยหอมหัวใหญ่ตุ๋นจนสุกนุ่มตักขึ้นพักจนเย็นจากนั้นนำมาสับพอหยาบเตรียมไว้ใส่หอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพาสลีย์สับคนผสมให้เข้ากันนำมาทาบนขนมปังให้ทั่วนำขนมปังที่เตรียมไว้ลงอบจนสุกเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะโรยด้วยพาเมซานชีสและตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังหัวหอม